วันนี้เราได้รับเกียรติจากซูซูกิให้เข้าร่วมกิจกรรมเบิร์กแมนเฟสรวมพลคนสาดกระสุนเรียกว่าซูซูกิห่างหายไปจากการจัดกิจกรรมมีตติ้งให้เหล่าสาวกซูมานานพอสมควรการกลับมาครั้งนี้จัดว่าน่าตื่นเต้นเลยทีเดียวโดยกิจกรรมครั้งนี้มีจุดหมายปลายทางณสนามยิงปืนภูมิไพลินโดยจุดสตาร์ทกิจกรรมครั้งนี้เริ่มที่บริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์จำกัดเป็นจุดรวมตัวก่อนออกเดินทางซึ่งจะออกเดินทาง 8:30 นตามตารางครั้งนี้ได้มีผู้ใช้ซูซูกิเบิร์กแมนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า50คันบรรยากาศการลงทะเบียนเป็นไปอย่างอบอุ่นพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ใช้เบิร์กแมนแต่ก่อนออกเดินทางเรามาพูดคุยกับผู้ใช้เบิร์กแมนกันสักหน่อยดูที่นี่เขานำเข้าจากญี่ปุ่นทานญี่ปุ่นมันมาตรฐานมันดีแล้วแล้วพอเราได้มาเทสต์ไดร์แบบนี้การเข้าโค้งของมันเนี่ยมันเป็นโค้งแบบเหมือนฮาร์เลย์โค้งแนวนอนเข้าโค้งมันจะแบบสมูทกว่าแล้วจะไปถึงอยากได้เบิร์กแมนไม่ตอนนั้นเพื่อนในหมู่บ้านเยอะช่วงก็ขับที่ห้องอื่นอะไรเงี้ยไปขึ้นดอยขึ้นอะไรบ้างก็อยากจะได้นี่ดีกว่ามากระแส650อยู่คันเดียวเลยทำไมอยู่ฉีกแนวพี่ก็ทำไมฉีกแนวเมื่อก่อนใช้ MT07 ครับโอ้แล้วที่ด้วยอายุแล้วก็ระยะทางที่เราจะใช้งานก็เลยเปลี่ยนมาเป็น650เบิร์กแมนครับคือดูแล้วว่ายังไงตัวนี้ครับเหมาะกับตัวเองมากกว่าครับไม่เหนื่อยด้วยครับเดินทางไกลดีมากแสดงว่าเดินทางไกลบ่อยทุกเดือนครับพี่เดือนละครั้งครับไปเที่ยวหรือว่าไปตัดหญ้าทำความสะอาดบ้านไปตัดหญ้า บ้านปิดไว้ที่อุบลครับโอ้ขี่คันนี้ไปอุบลครับเพิ่งมา6โมงเช้าเมื่อวานขี่ไปประจำด้วยใช่ทุกเดือนครับเมื่อใกล้ถึงเวลาออกเดินทางครูฝึกได้มีการเรียกทุกคนมารวมตัวกันเพื่อมาบรีฟเรื่องการเดินทางขับขี่เพราะทางซูซูกิให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยมากหลังจากที่มาถึงที่สนามภูมิไพลินก็ให้ทุกคนได้นั่งพักกันตามอัธยาศัยพร้อมกับนั่งฟังประวัติที่มาของรถเบิร์กแมนอีกด้วยถัดมาถึงเวลาที่ครูฝึกสอนยิงปืนของสนามภูมิไพลินมาให้ความรู้และวิธีปฏิบัติเมื่อต้องถือปืนหรือปฏิบัติขณะถือปืนอยู่ในมือสุดท้ายก็ถึงเวลาจัดกลุ่มไปทดสอบยิงปืนที่ใช้เป็นปืนพกยิงในระยะ15เมตรตรงจุดนี้ต้องทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากตั้งแต่เริ่มจับปืนจนกระทั่งวางปืนผู้เข้าร่วมทุกคนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและสนุกสนานหลังได้ดูผลงานตัวเองหลังจากนั้นก็มีการอบรมเรื่องศิลปะการป้องกันตัวซึ่งแม้แต่ผู้หญิงก็สามารถใช้ได้หลังจากจบหลักสูตรวิชาป้องกันตัวก็ได้เวลาแจกรางวัลสำหรับพลแม่นปืนที่ทำคะแนนได้เยอะที่สุดและเป็นอันจบการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จัดว่าเป็นอีกกิจกรรมที่ไม่ได้มีบ่อยนักแต่กลับเรียกความสนใจจากเหล่าสาวกซูซูกิได้เป็นอย่างดีก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนทุกช่องทางแล้วเจอกันครับ